สวัสดีครับทางท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการคลุกวงหุ้นนะครับและบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนผมรักพงษ์ชัยสุภรากุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ์นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของแนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงต้นถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นกลับเข้าสู่ภาวะปรับฐานนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาเนี่ยปรับขึ้นไปทำจุดสูงสุดประมาณ 1,390 อันนี้ก็ใกล้เคียงกับที่เราประเมินไว้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจในส่วนของภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศหลักๆเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแรงมากในช่วง1เดือนที่ผ่านมาทำให้ดัชนีเนี่ยมีแนวโน้มดูค่อนข้างดีในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการปรับฐานก็เริ่มเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งใน 2-3 ประเทศใหญ่อย่างสหรัฐบราซิลแล้วก็อินเดียนะครับทำให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยเริ่มกลับมากังวลถึงในเรื่องของความเสี่ยงของการปิดเมืองปิดประเทศนะครับซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยกลับไปฟุบได้อีกครั้งหนึ่งในภาวะดังกล่าวนี้เนี่ยทางเรามองว่าดัชนีมีโอกาสปรับฐานลงไปต่อในช่วง 1-2 สัปดาห์จากนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีการรายงานผลประกอบการไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมทั้งกลุ่มอื่นๆซึ่งในภาพรวมเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยียร์เยียร์นะครับขออนุญาตต่อเชื่อมโยงมาเลยนะครับในประเด็นของปัจจัยในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าสำคัญสุดเนี่ยคงเป็นเรื่องของโควิด-19 นะครับล่าสุดเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงนะครับว่าในหลายๆประเทศเช่นในหลายๆรัฐของอเมริกาเช่นเท็กซัสฟลอริดาแคลิฟอร์เนียและแอริโซนาเนี่ยอาจจะต้องมีการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์หรือว่าการปิดเศรษฐกิจปิดเมืองนะครับหลังจากที่ดร.แอนโทนีฟอร์ซีนะครับผู้อำนวยการสภาโรคติดต่อเนี่ยออกมาแสดงความเห็นนี้เนี่ยเมื่อช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับว่าคงจะต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการกลับมาพิจารณาปิดเมืองนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยได้ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มปรับฐานลงมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับน่าจะทำให้ทิศทางของหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยดูรับแรงกดดันมากขึ้นใน2กลุ่มนี้เนี่ยเราแนะนำให้ท่านนักลงทุนหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับส่วนปัจจัยภายในประเทศเนี่ยคงในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2นะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มที่รายงานผลประกอบการเป็นกลุ่มแรกในสัปดาห์นี้นะครับฝ่ายวิจัย KGI เนี่ยประเมินภาพรวมกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำไรจะปรับตัวลดลงประมาณ 35% year-on-year นะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆภาครัฐเนี่ยซึ่งขอให้ธนาคารเนี่ย เรียกว่าลดดอกเบี้ยหรือว่าชะลอการเก็บค่างวดค่าปรับต่างๆเนี่ยทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยยังมีแนวโน้มน่าจะยังไม่ฟื้นตัวได้ในระยะสั้นนะครับทำให้ท่านนักลงทุนจะเห็นภาพว่าในขณะนี้เนี่ยทางเลือกการลงทุนในตลาดมีค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มหลักในตลาดหุ้นไทยเช่นพลังงานเราก็ได้พูดถึงปัจจัยลบไปแล้วเบื้องต้นและกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็อย่างในช่วงที่ผลประกอบการเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับฝ่ายวิจัยนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เนี่ยคงจะต้องรับมือกับตลาดซึ่งอาจจะย่อลงไปบริเวณ 1,300 ถึง 1,320 เป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็หุ้นที่เรามองว่าน่าเข้าสะสมในช่วงนี้เนี่ยคงจะเน้นหุ้นที่เสี่ยงต่ำหน่อยเช่นกลุ่มค้าปลีกที่ยังราคาขึ้นมาไม่มากเช่น CPO รวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการที่ภาครัฐเนี่ยอนุญาตให้ผู้รับการรักษาพยาบาลและนักลงทุนนักธุรกิจเนี่ยเป็น2กลุ่มแรกซึ่งสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งเราเลือกตัว BDMS และหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเราเลือกตัวของอมตะนะครับที่กล่าวไปทั้งหมดคงเป็นประเด็นหลักของกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านี้จากทาง KGI นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ